2เม็ดก็รู้เรื่องแล้วผม90ร้านนี้เลยครับผมพริกกี้โหดสุดด้วยเขียดนี่เลยครับน่ากลัวไหมแล้วผมพริกกี้แบบพริกบ้านๆครับไปตำแก้วแม่งด่าย่างหอมเผ็ดเล่นเนี่ยทีเด็ดมีซอสพิเศษครับเดี๋ยวเสี่ยวเคลงเลยนี่กินไปเลยปรุงแบบซอสพิเศษสไปน์ควอนพนมไปเลยนะครับบรรยากาศฝนตกครับผมมาสายมาแม่ว่าเหลือแต่ไก่ธรรมดามีหมูมีไก่ด้วยครับจ้าเหลือแต่ไก่หอมมากได้แล้วทอดกล้วยทอดมันก็หมดบรรยากาศนี่ครับต้นทุ่งสาใหญ่มากหน่อวันหมดแล้วหมดแล้วค่อยมาเอาไม่มานานเลี้ยงอะไรครับผมมาดูดแล้วเลี้ยงมันเหลือแต่ไก่โอ้โหผมจะโหมไก่ก็เหลือหน่อยเดียวทอดกล้วยทอดมันกับเบิดเหลือแต่ไก่เหลือแต่ไก่สุกก็ต้องห่วงนะครับจะสดนะครับมาครับกำลังร้อนๆเลยมีสภาพแบบโหดๆพี่กีใส่กับเนี่ยซอสพิเศษของแง่เลยครับผมแล้วก็ปรุงเพิ่มความเข้มข้นนิดนึงซอสครับแล้วนครพนมเลยแหละเกียบใหม่ๆแล้วโอเคลงไปครับละลายกะปิแป๊บนึงติดกะปิกระเลียงลงห่วงสวัสดีครับผมมาครับในอีกกี่โหดที่สุดในแบบอำเภอนี่แหละครับผมใส่กับซอสพิเศษของแม่เลยซิมกันครับสองเม็ดก็รู้เรื่องแล้วผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชิมดูก่อนก็บอกแรงมากเป็นเล็กครับวันนี้ผมแซ่บแบบแซ่บมากเลยครับผมแต่กระดูกนี่มันที่ผมมีกระดูกนะครับผมนะครับนี่มันจะเอากระดูกออกกินสวัสดเลยแซ่บมากเลยเนี่ยเป็นน่องไก่ครับผมส่วนแบบใหญ่ๆเลยครับชอบพิเศษนะจะมากมายมหาศาลก็มหาศาลเพราะว่าเติมเยอะสวัสดีครับ
กาศต้องไปได้ทุกคนขึ้นนี่ด้วยมากดึกดำสุกเลยแถมกินบอกเลยติดใจเจ้าพี่ติดไห่ครับผมได้ไห่แน่นอนเขาอยากหมกไรแล้วโอ้โหเพลินมาครับผมเมืองน้ำไม่กินตามครับเป็นหวานโมเพ็ดด้วยครับใครเคยกินพริกอีสานที่หูเลยครับนี่โอ้จะมาที่หลังครับแล้วก็เพ็ดนานเพ็ดเปื้อนเที่ยวเดียวความแล้วก็เพ็ดนานครับผมจะต้องหวานกวกข้ออีกวะที่นี่เดี๋ยวแซมมาครับสุพันเทพกระหล่ำหวานๆช่วยได้ปิ้งไก่แซ่บกับหมูเราผมอยู่ในสุดยอดมากเลยสั่งกินมาบอกดูน้ำสดน้ำแบบมันหวานแบบเดี๋ยวจับตรงน้ำร้อนเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมต้องมาลองกันเมื่อครับมันจุกที่เราไปตรงปรุงอย่างครับผมชุดหวานมากอันนี้ปรุงยิ่งอร่อยหมดสุดๆไปแล้วครับผมบ่ไหวจริงพี่ก็เนี่ยนี่นะครับผมต้นบําสาใหญ่ครับผมบ้านพรเจริญไปกับ3ลูกด้วย3ไส้เลยครับผม